บลูพงษ์ธิวัฒน์ภูมิใจได้เป็นเฟรนด์ออฟสวารอฟสกี้คนแรกของประเทศไทยบลูพงษ์ธิวัฒน์ภูมิใจได้เป็นเฟรนด์ออฟสวารอฟสกี้คนแรกของประเทศไทยสุดเขินคนแห่แชร์รูปถอดเสื้อจากซีรีส์อินเตอร์อินไมฮาร์ทเด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิงนักแสดงหนุ่มบลูพงษ์ธิวัฒน์ตั้งวันเจริญได้ถูกรับเลือกจากแบรนด์จิวเวลรี่สัญชาติออสเตรียสวารอฟสกี้ให้เป็นเฟรนด์ออฟสวารอฟสกี้คนแรกของประเทศไทยล่าสุดบลูมาร่วมงานลีฟพูดคุยความฮอตซีรีส์สุดปังเด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิงอินเตอร์อินไมฮาร์ทณอาคารทีวันเลยมีโอกาสถามถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับทางแบรนด์สวารอฟสกี้รวมทั้งเรื่องที่ถอดเสื้อในซีรีส์กลายเป็นไวรัลหนักมากเขินครับก็เห็นครับก็เห็นเขาแชร์มาทางทวิตเตอร์Facebook แต่เราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจกับหุ่นนี้มากๆครับก็เตรียมตัวมาเยอะมากๆครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่างตอนถอดกับตอนที่คนแชร์เขินอันไหนมากกว่ากันตอนถอดครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นเขินกว่าครับเพราะตอนนั้นมันเรียลไทม์ครับพอเราถอดปุ๊บพี่ๆในกองเหมือนทุกคนจ้องมองเราอยู่มันก็จะเขินหน่อยครับยิ้มถ่ายมานานแล้วตอนนี้หุ่นเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมผมก็เมนเทนไว้อยู่ครับก็ออกกบกำลังกายเรื่อยๆครับแล้วเราพอใจในหุ่นของเราแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็พอใจแต่ว่าอยากทำให้มันลีนขึ้นกว่านี้นิดนึงครับรู้สึกยังไงที่ถูกยกให้เป็นลูกรักพระเจ้าก็ดีใจครับขอบคุณที่ทุกคนเอ็นดูผมยิ้มกระแสเรื่องนี้สำหรับเราแล้วเราคิดว่ายังไงกระแสซีรีส์เรื่องนี้เหรอครับก็พอใจครับผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ออนแอร์ไปกว่า173ประเทศทั่วโลกก็เลยรู้สึกว่าเป็นผลงานของคนไทยที่ตลาดมันกว้างขึ้นทำให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นด้วยครับความขาวมันก็กระเทกตากระเทกคนไปทั่วโลกเลยนะ173ประเทศทั่วโลกชอบไหมครับชอบครับยิ้มได้ดูไหมครับผมเตรียมตัวมาประมาณ 4-5 เดือนเลยครับเพราะว่าตอนเราดูเรื่องย่อเราอ่านบทคร่าวๆก็เห็นเลยว่าเป็นนักว่ายน้ำแสดงเป็นนักว่ายน้ำก็ต้องถอดเสื้อเราต้องไปฟิตหุ่นเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะออกมาเป็นซิกเทคแบบนี้ฟิตตัวให้ลีนเหมือนนักว่ายน้ำมากที่สุดและก็ช่วงนั้นคือคุมอาหารมากครับกินแต่ไข่ต้มกินแต่ปลามันก็หนักเอาเรื่องอยู่ครับยิ้มต้องบึกขนาดไหนจริงๆเขาอยากได้แบบลีนเลยครับอยากได้แบบนักกีฬาเลยครับผมก็พยายามคุมตัวเองให้ลีนมากที่สุดและก็ช่วงนั้นอยู่ที่กองผมก็วิดพื้นซิทอัพพี่คริสหอวังก็แซวผมว่าใช้แขนเดินหรือเปล่าเพราะมันเริ่มล่ำแล้วตอนนี้ก็พร้อมเหมือนเดิมฟิตเหมือนเดิมครับพร้อมกับซีนถอดเสื้อเสมอผมก็เตรียมร่างกายให้พร้อมกับการทำงานอยู่เสมอครับหัวเราะผมก็เมนเทนตัวเองอยู่เสมอปกติก็คืออาทิตย์หนึ่งจะออกกำลังกายประมาณ 3-4 วันครับผมทำเป็นรูทีนแล้วผมรู้สึกว่าสนุกดีครับชินแล้วครับถ้าไม่ได้ออกจะรู้สึกผิดหัวเราะเราเบ่งยังไงอาทิตย์หนึ่งในการออกกำลังกายออกประมาณ 3-4 วันครับผมจะฟิตเนสก่อนคือเล่นเวทเล่นอะไรงี้ก่อนครับประมาณ1ชั่วโมงและก็วิ่งต่ออีก45นาทีเรื่องการกินผมก็กินได้หมดเลยครับแต่ผมจะเลือกกินมากกว่าอย่างเช่นถ้าจะไปกินข้าวมันไก่ใช่ไหมครับผมก็จะดึงหนังออกและก็กินแต่เนื้อส่วนถ้ากินหมูกระทะผมก็เน้นผักส่วนเบคอนหมู3ชั้นหนังไก่ก็มีกินมั่งครับแต่ว่าผมจะกินเป็นพวกสันนอกตรงที่มันไม่ค่อยมีมันมากกว่าครับก็เลือกกินครับแต่กินได้ทุกอย่างกินง่ายอยู่ง่ายหัวเราะหมูกระทะเราก็กินได้เราก็เอามันออกหัวเราะใช่ไหมกินง่ายไหมล่าสุดบลูได้เป็นเฟรนด์ออฟสวารอฟสกี้คนแรกของประเทศไทย
เป็นคนแรกของประเทศไทยครับก็ดีใจมากๆครับจริงๆก็คือได้เริ่มทำงานกับสวารอฟสกี้มาเรื่อยๆและก็ดีใจที่แบรนด์เลือกผมเป็นตัวเท่นของสวารอฟสกี้ของประเทศไทยเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยครับภูมิใจไหมภูมิใจมากๆเลยครับผมชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วและก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าผมกับแบรนด์สวารอฟสกี้จะสร้างสรรค์ผลงานอะไรมาให้ดูเชื่อว่าปีนี้จะมีอะไรตื่นเต้นมากๆครับได้บินเยอะกว่าเดิมไหมปีนี้เหรอครับต้องรอติดตามครับได้บินเรื่อยๆครับบินได้อีกครับชอบมากๆยิ้มก็เดี๋ยวมีบินไปเดือนหน้าครับส่วนเป็นที่ไหนรอดูประกาศตารางงานในแฟนเพจดีกว่าครับทุกคนชมว่าเป็นลูกรักพระเจ้าขอบคุณมากๆครับดีใจมากๆก็ขอบคุณทุกแบรนด์ที่เลือกผมผมจะตั้งใจให้เต็มที่ครับประสบการณ์ที่ได้จากร่วมแบรนด์นี้ได้อะไรมาบ้างครับการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเวลาเราไปร่วมงานต่างประเทศก็ทำให้เราได้เห็นโลกกว้างมากกว่าเดิมครับได้เดินทางได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้คอนเน็กชันได้เจอผู้คนเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยครับได้งานเยอะขึ้นด้วยครับแฟนๆที่นู่นเริ่มจำหน้าเราได้แล้วใช่ไหมจากกองต่างประเทศแฟนๆใช่ไหมครับมีรู้จักมากขึ้นครับเวลาที่เราไปถึงประเทศเขาก็จำผมได้ว่าเอ้ยบลูเราก็คุยกับเขาครับก็พยายามพูดคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าผมไปมิลานไปอิตาลีผมก็จะฝึกพูดภาษาอิตาลีไปคร่าวๆครับเพื่อให้สื่อสารกับเขาได้ครับตกแฟนคลับต่างชาติมาได้เยอะไหมผมว่าก็เรื่อยๆครับผมหัวเราะซูเปอร์เล็กรับโดนเตะจุกหัวหน้าค่ายดังเผยเทคนิคมวยญี่ปุ่นจีนซูเปอร์เล็กรับโดนเตะจุกหัวหน้าค่ายดังเผยเทคนิคมวยญี่ปุ่นจีนใช้ลูกเตะเสยตรงใช้นิ้วเท้าจิ้มซี่โครงฝากนักมวยไทยระวังหากไปชกต่างแดนหลังเกมการชกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอขวัญใจชาวไทยที่สามารถเอาชนะคะแนนทาเครุเซกาวะนักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นในศึกมวยวัน165ที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวซูเปอร์เล็กเก่าเกมชนะคะแนนทาเครุเซกาวะป้องแชมป์โลกรุ่นไฟเวทศึกมวยวันหลังเกมซูเปอร์เล็กโพสต์ข้อความระบุว่าเชื่อไหมถ้าผมจะบอกว่าผมโดนเตะจุกซูเปอร์เล็กโพสต์ข้อความยอมรับว่าโดนเตะจนจุกด้านอาจารย์บุญหัวหน้าค่ายบุญลานนามวยไทยค่ายมวยมาแรงของภาคเหนือโพสต์ข้อความในเรื่องดังกล่าวผ่านเพจมวยดอยพันดุบุญลานนามวยไทยระบุว่าผมคิดแต่แรกเหมือนซูเปอร์เล็กลูกเตะเสยตรงใช้นิ้วเท้าจิ้มเป้าหมายซี่โครงตอนนี้นักมวยญี่ปุ่นและจีนนิยมใช้เตะลูกนี้กันสังเกตดูทาเครุใช้ลูกนี้เยอะมากทุกไฟล่าสุดที่เจริญเงินเจริญสุขบุญหลงกุมารดอยโดนหมดนักมวยที่โดนบอกว่าจุกแต่จังหวะโดนไม่เต็มก็ทนกันได้ฝากไว้ให้ระวังคนที่ไปชกญี่ปุ่นและจีนเจ็ดยอดฝีมือวันร่วมวิเคราะห์ผลศึกป้องบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุเหล่ายอดฝีมือวันร่วมกันทำนายผลการแข่งขันระหว่างซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุในศึกป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งงานนี้ใครเชียร์ใครไปติดตามกันได้เลยนับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่อึดใจความสนุกดูเดือดกำลังจะเริ่มขึ้นในศึกวัน165โดยคู่เอกจะเป็นการพบกันระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอขวัญใจชาวไทยวัย28ปีป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับ
ทาเครุเซกาวะซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งวัย32ปีขวัญใจเจ้าถิ่นที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมนี้ณอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเริ่มคู่แรก15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยก่อนที่ความมันสุดเร้าใจจะระเบิดขึ้นวันนี้เราจะพาไปพบกับเหล่านักกีฬาวันที่ขอผันตัวมาเป็นกูรูเฉพาะกิจเพื่อทำนายผลการแข่งขันในครั้งนี้1รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอผมคิดว่าในทางคิกบ็อกซิ่งซูเปอร์เล็กจะเสียเปรียบทาเครูฟในเรื่องความเร็วและความคุ้นเคยของกติกาครับแต่ในเรื่องความทนทานผมยังมองว่าซูเปอร์เล็กดีกว่าครับส่วนรูปเกมในวันนั้นซูเปอร์เล็กจะต้องไม่ประมาทความไวและความหนักของทาเครูฟในทางกลับกันทาเครูฟเองก็ต้องไม่ประมาทลูกดักเตะก้านคอหรือลูกกระโดดเข่าลอยของซูเปอร์เล็กคู่นี้โอกาสน็อกกันอยู่ที่ 50-50 ครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนก่อนครับถ้าถามผมว่าให้ใครชนะผมก็ต้องเชียร์ให้คนไทยครับก็เป็นกำลังใจให้ซูเปอร์เล็กครับ2สแตมแฟร์เทคแชมป์โลกวัน MMA รุ่นอะตอมเวทหญิง 105-115 ปอหนูมองว่าทาเครูฟน่าจะวัยกะว่าพี่ซูเปอร์เล็กแต่ถ้าพี่ซูเปอร์เล็กออกอาวุธได้ดีกว่าและเร็วกว่าก็คิดว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะทาเครูฟได้ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันอย่างพี่ซูเปอร์เล็กว่าสู้ๆนะคะเอาเข็มขัดกลับมาให้ได้ค่ะ3เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทหญิงเฉพาะการ105-115ปอพี่ซูเปอร์เล็กได้เปรียบเรื่องประสบการณ์การแก้เกมบนเวทีและมีอาวุธที่หนักค่ะสามารถออกได้ตลอดด้านทาเครูฟหนูมองว่าเขามีความไวแต่อาวุธยังไม่หนักเท่าพี่ซูเปอร์เล็กส่วนรูปเกมคิดว่าน่าจะออกมาสนุกแน่นอนและมีโอกาสตบแบบไม่ครบยกด้วยอยู่ที่ว่าใครจะเป็นฝ่ายพลาดโดนก่อนส่วนตัวหนูชอบพี่ซูเปอร์เล็กอยู่แล้วค่ะเพราะเขาเป็นมวยที่ออกอาวุธได้หนักและครบเครื่องไฟนี้ก็ยังมองว่าพี่ซูเปอร์เล็กจะเป็นฝ่ายชนะค่ะสี่ชิงกิสอัลลาซอฟแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอนี่คือหนึ่งในไฟชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซ์อีเอ็งอที่ยอดเยี่ยมที่สุดทาเครุคือนักคิกบ็อกซิ่งโดยสายเลือดเขามีจังหวะการออกอาวุธทั้งหมัดและเท้าที่ดีมากๆส่วนซูเปอร์เล็กเขาคือนักมวยไทยตัวพ่อมีสไตล์การชกแบบมวยไทยขนานแท้นี่คือการพบกันของนักคิกบ็อกซิ่งและนักมวยไทยที่เก่งที่สุดในรุ่นนี้สำหรับผมไฟนี้มันสำคัญมากจริงๆครับถ้าถามว่าใครจะชนะผมตอบไม่ได้มันเศษ50/50แต่ถ้าผมต้องเลือกผมมองไปที่ทาเครุและขอให้เขาโชคดีในไฟนี้5ซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอสำหรับผมคู่นี้ถือเป็นคู่หยุดโลกครับด้านซูเปอร์เล็กก็ประสบการณ์สูงเป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งอันดับต้นๆของโลกส่วนทาเครุก็โด่งดังมากในญี่ปุ่นและเคยมาซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายของผมเลยทำให้ผมได้เห็นการฝึกซ้อมของเขาครับจุดเด่นของซูเปอร์เล็กคือแข้งขวาที่หนักหน่วงป้องกันได้ยากและก็มีน้ำอดน้ำทนสูงขณะที่ทาเครุฟมีสไตล์การชกแบบคิกบ็อกซิ่งโดยเฉพาะทั้งการออกหมัดเป็นชุดและลูกหลากหลายในเกมครับส่วนตัวคิดว่ามีโอกาสชนะด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ที่ว่าบนเวทีในวันนั้นใครจะมีสติกับเกมและแก้เกมบนเวทีได้ดีกว่าผมคิดว่าไฟนี้จะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นและเป็นไฟแห่งปีอีกคู่หนึ่งอย่างแน่นอนครับ6แดเนียลวิลเลียมอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอคู่นี้พูดยากครับแต่ผมเลือกซูเปอร์เล็กผมคิดว่าเขาเหนือกว่าทาเครุผมไม่มั่นใจว่าจะทายถูกหรือไม่
แต่ถ้าทาเครุชนะผมก็ไม่แปลกใจเพราะเขาได้ชกในบ้านตัวเองโดยมีแฟนๆชาวญี่ปุ่นหนุนหลังแต่นั่นก็จะทำให้ทาเครุต้องแบกรับความกดดันไม่น้อยเช่นกันครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าซูเปอร์เล็กวางแผนใช้ลูกถีบบ่อยๆแล้วทาเครุจะรับมือยังไงเพราะปกติแล้วทาเครุฝ่ายถีบนำร่องก่อนจะระดมชกด้วยหมัดผมมองว่าซูเปอร์เล็กอาจจะชนะคะแนนด้วยการแทงเข่าลูกเตะที่หนักและการรักษาระยะซึ่งทำให้ยากต่อการโจมตีครับเสือแบล็คทอพราน49นักกีฬามวยไทยรุ่งแบนตั้มเวท135-145ปอพี่ซูเปอร์เล็กอาวุธหนักทุกลูกครับหมัดหนักแทงเข่าก็แหลมเตะก็เจ็บแต่ครั้งนี้ใช้ศอกไม่ได้ถ้าใช้ได้ผมว่าทาเครุสู้พี่ซูเปอร์เล็กไม่ได้แน่นอนเวลาที่ผมได้ซ้อมกับพี่ซูเปอร์เล็กผมรับรู้ได้เลยว่าร่างกายแชมป์โลกเขาแข็งแกร่งแบบนี้เองทำไมเขาถึงได้เป็นแชมป์โลกหากให้วิเคราะห์ผมคิดว่าพี่ซูเปอร์เล็กน่าจะเป็นฝ่ายชนะน็อกครับ8สำหรับประเทศไทยสามารถรับชมศึกวัน165ได้ในรูปแบบ Pay-per-view PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชมราคาเพียง99บาทเฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นโดยสามารถซื้อ PPV ล่วงหน้าได้แล้วที่ลิงก์นี้ดูวิธีการซื้อ5ขั้นตอนซื้อ PPV ชมสดซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุและซื้อบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางราคูเทนติเกตติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์เว็บไซต์ onefc.com และ Instagram onechamp